มัคคุเทศก์น้อยกองทัพภาคที่4สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยแหล่งท่องเที่ยวทหารกับน้องๆมัคคุเทศก์น้อยกองทัพภาคที่4รุ่นที่1ของเรากันจะสนุกขนาดไหนไปตะลุยพร้อมกันเลยน้องๆมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าเลยเข้าแถวรับเสื้อและหมวกเปลี่ยนชุดพร้อมตะลุยทัวร์วันนี้แล้วก่อนที่เราจะไปทัวร์แหล่งท่องเที่ยวทหารกันเรามาเล่นเกมเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าเกมแกะน้ำตาลยอดฮิตจากซีรีส์ดังนี่เองกลุ่มไหนจะช่วยกันแกะน้ำตาลได้สำเร็จมาดูกันเลยเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถพร้อมทัวร์ได้เลยมาถึงแล้วสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็ไปเริ่มทัวร์กันเลยน้องๆทุกคนได้รับการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นต้องวัดไข้และล้างมือกันก่อนนะทีนี้ก็พร้อมขึ้นรถได้เลยมาจอดแวะกันที่วัดหน้าพลานสถานที่ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หากใครได้ดื่มน้ำในบ่อนี้จะมีสติปัญญาดีมีบุญวาสนางานนี้น้องๆไม่พลาดแน่นอนมาแวะกันอีกครั้งที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือทุ่งท่าลาดนั่นเองไปกันที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชชมประวัติความเป็นมาของเมืองนครในด้านต่างๆจากพี่ๆมัคคุเทศก์ของเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องๆตื่นเต้นและสนุกกับการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองในครั้งนี้มากๆเลยไปต่อกันที่พุทธภูมิคือสถานที่ที่ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดเป็นอุทยานเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปขึ้นรถกันต่อเพื่อเข้ามาในค่ายวชิราวุธมีพี่ผู้การเจ้าเสน่ห์มาบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในค่ายให้ฟังอีกด้วยและมาถ่ายรูปกันอีกสักหนึ่งแล้วไปทานข้าวเที่ยงกันดีกว่าอาหารเที่ยงของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วจัด KFC มาให้น้องๆเลยทั้งสนุกและดูแลดีขนาดนี้น้องๆชอบกันมากๆเลยเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ห้องประวัติศาสตร์และหอเกียรติยศกองทัพภาคที่4กันเลยพี่ๆทหารมาต้อนรับน้องๆให้ความรู้กับน้องๆเยอะมากเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆมากๆเลยเพราะที่นี่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมได้บ่อยๆนะก่อนจะกลับพี่ๆทหารก็ยังมีของที่ระลึกให้น้องๆอีกด้วยไปต่อกันที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมากันที่จุดแลนด์มาร์คสำคัญของค่ายวชิราวุธคืออนุสาวรีย์วีรไทยหรืออนุสาวรีย์พ่อจ่าดำนั่นเองจุดนี้มีภารกิจพิเศษให้น้องๆถ่ายรูปเช็คอินไข่โพสต์บ้างโดนใจก็มีรางวัลด้วยนะน้องๆกำลังขมักเขม้นในการเลือกรูปเพื่อโพสต์ประกวดชิงรางวัลและออกมาพรีเซนต์ว่าทำไมถึงเลือกโพสต์รูปนั้นเพราะอะไรน้องๆทุกคนไม่ยอมแพ้กันเลยทั้งการเลือกรูปและการพรีเซนต์ทำเอากรรมการหนักใจเลือกผู้ชนะไม่ถูกกันเลยในที่สุดก็ได้เวลาประกาศรางวัล5คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นโดนใจกรรมการลุ้นหนักมากใครจะได้รางวัลชนะเลิศกันนะจบกิจกรรมในวันนี้แล้วถ่ายรูปกันก่อนกลับบ้านสักหน่อยน้องๆพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าชอบมากๆเป็นโครงการที่สนุกได้ความรู้แถมยังได้รางวัลกลับบ้านอีกด้วยโครงการดีๆแบบนี้มีอีกแน่นอนรอติดตามได้เลยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย